ครับเราได้ลูกนี้ครับผมเลขนี้นะครับเลขนี้เห็นไหมเอ่ยดูหน้าจอนี้เจ้าค่ะนะครับได้เลขนี้นะครับนี่คือลูกแรก N 40นะครับ N 40แล้วก็ลูกที่2นะครับก็คือลูกนี้ครับผม AI 25นะคะนะครับนะครับ I 25ไม่เห็นอะไรเลยเห็นแต่4 2 5 5 2 4นะครับนะฮะเห็นแค่นี้เห็นแค่นี้เลยศูนย์มองข้ามเห็นแค่4 2 5 5 2 4ถ้าจะให้ฟันอ่ะ3ตัวนี้ไปจับสับกันเองใครเห็นเป็นอะไรนะคะนะครับใครเห็นเป็นอะไรจะถูก3ตัวตรงๆเลยนะ5 2 4 4 2 5ครับแต่5กับ2ก็เลขเดียวกันอีกบางทีน้องอาจจะหมายถึง2 4 4 2 4 5 5 4ก็ได้แต่4 5 5 4ออกยากมากกว่าครับนะระหว่างให้เลือกนะถ้าทอฝันเลือกนะ2 4 4 2กับ4 5 5 4ซื้อตัวไหนนะฮะทอฝันจะซื้อ2 4 4 2นะหรือ2 4 4 2จะเป็น4 2ตัวไหมพี่เดสี่สี่จะมาเบิ้ลเหรอก็40ไงศูนย์ก็เท่ากับ4 4เท่ากับ0ก็0 0 4 4นะแต่ว่าถ้าตรงๆแล้วก็4 0 0 4เพราะว่าอย่างงวดวันที่ปีที่แล้วอ่ะ1พฤศจิกาออก40ล่างแล้วก็0 4บนหรืออะไรประมาณนี้ทั้ง0 4 4 0เลยทั้งล่างทั้งบนเลยก็เป็นเลขที่มีโอกาสที่จะออกง่ายเหมือนกันนะ4 0 0 4เนี่ยนะฮะนะอันนี้คือทอฝันวิเคราะห์ไว้แล้วนะคะในกระดานนี้นะแต่ว่ามันก็หลายตัวไปเลือกกันเองนะคะครับไปเลือกกันเองนะงวดที่39นะวันอังคารที่16กุมภาพันธ์2564เขตฟิกาเด็กชนำโชคปิงปองคือ N 40กับ I 25นะคะนะแล้วทอฝันก็ทำเป็นตารางนี้แล้วด้วยนะ4025เห็นไหมครับไปจับคู่เป็น42 25 45 40 05 02นะ05 02ก็เขียนแล้ว2050นะคะตรงนี้ครับนะก็แล้วมี3ตัวด้วยนะคะแคปหน้าจอไปนะสำหรับคนที่เพิ่งมาดูคลิปนะมี4 2 5ทอฝันพอร์ตเป็นเลข3ตัวเยอะมากแต่ชอบ4 2 5 5 2 4อยู่ดีไปกลับกันเองนะ3ตัวนี้บางทีอาจจะถูก3ตัวล่างก็ได้ลอตเตอรี่ใช่แล้วแต่อาจจะเป็น5 2 4ก็ได้ลังเลขท้ายหรือเลขหน้าก็ได้นะ2 4 2ก็ชอบครับนะ1 1มาจากไหน1 1 2 1 1 5มาจากไหนมาจากตัว N นะคะที่เป็นขีดเป็น1 1อ่ะ N มันก็นองเป็นขีด1 11 1 1นะครับอันนี้ก็เป็น i ใช่มั้ย i ก็1 1หรือตอง1วะครับไม่รู้นะนะก็แล้วแต่ทอฝันก็เลยใบ้1 1 1 1 1 2 1 1 5ได้1 1 0 1 1 0ก็มาจากนี่ไงคะ1 1แล้วก็4 1 1 0เห็นไหมครับ n ก็คือ1 1แล้วก็0 1 1 0ครับ0 1 1อะไรประมาณเนี้ยสวัสดีท่าน1 1 4ก็ใบ้นะก็ที่เหลือไปดูเองนะแต่ว่าอันนี้มันเยอะก็จริงอันนี้ยอมรับว่าเลขเยอะเพราะว่าเราสามารถแผงเลขน้องได้ออกมาตั้งหลายเลขแต่25สังเกตด้วยว่า25เป็นลูกปิงปองก็จริงใช่ไหมแต่ทอฝันไม่ได้เขียน25ในนี้เลยเห็นไหมก็เป็นเลขที่ไม่ชอบแล้วก็เป็นเลขที่ไม่เคยออกครับ2552นานๆที10ปีมาที25แต่คราวนี้อาจจะครบ10ปีแล้วก็ได้ก็เหมือนนั้นน่ะ84 20ปีมาทีลืมไปโอ้ที่กูพูดอยู่นี่มันก็20ปีมาแล้วก็บอก20ปีมาทีไงก็เลยออกเลย84เลขท้าย3มันไม่ใช่ไม่ออกแต่20ปีมาทีแต่ตอนพูดอยู่มันครบ20ปีพอดีเหมือนตอนนี้แหละ25ไม่ออก10ปีมาแล้ว25ไม่ออกนะก็นี่ครบ10ปีพอดีแล้วก็อาจจะออกก็ได้ก็กันไว้แล้วก็มีสักใบ2ใบนะไม่ได้เขียน25เพราะว่า2552ไม่เคยเห็นเลยในรอบเนี่ยไม่ต้อง10ปีเนี่ย 3-4 ปีเนี่ยไม่เคยเห็นเคยเห็นเราเห็นหวยออก2552ครับไม่มีเลยอ่ะมีแต่22กับ55ครับนะแต่25ไม่เห็นมันเป็นเลขที่ออกยากพอฝันก็คิดว่าเอ๊ะ25น้องอาจจะหมายถึงแค่2หรือ5ตัวเดียวเนี่ยเอามาตัวใดตัวนึงเอามาใส่กับ4ซะเอา2มาใส่กับ4เอา5มาใส่กับ4ครับตัวเดียวพอนะหรือเอา2มาใส่กับ0หรือเอา5มาใส่กับ0เป็น2050ครับเพราะว่ารู้มั้ยเพราะว่าอันนี้เป็นงวดแรกนะคะงวดที่39เป็นงวดแรกที่น้องให้เลขเหมือนเลขคล้ายอยู่ในลูกเดียวกันทั้ง2ลูก0คล้าย4อยู่ในลูกเดียวกันเลย2คล้าย5อยู่ในลูกเดียวกันเลยครับนะทั้ง2ลูกเลยดูสินะฮะแล้วถ้าดูตัว N เนี่ยตัว N ข้างบนเนี่ยอ่ะดูจับลูกปิงปองก็ได้นะทอฝันชอบ24มากเลยอ่ะดูจับลูกปิงปองเห็นมั้ยตัว N นะคะตัว N มันเหมือนเลข2มั้ยคะเหมือน240เนี่ย024นี่ไงนะตัว n น่ะ2ก็เป็น5ดิก็เป็น5 4 2 4แล้ว2กับ5ก็อยู่ในลูกที่2แล้วเหมือนกันครับ2กับ5ก็อยู่ในลูกแรกครับนะ2กับ5ก็อยู่ในลูกที่2ด้วยเห็นนะอ่ะเห็นนะคะลูกที่2สีชมพูก็มี2มี5ใช่มั้ยคะลูกแรกก็มี2มี5ก็เนี่ยก็เป็น2 4ดูยังไงก็เป็น2 4อ่ะครับมันจะเป็นตัวอื่นเหรอ2 4 4 2
รือถ้า24หมายถึง44นะแต่ทองฝันไม่ได้เขียน44นะคะก็ลองไปซื้อ42ตัวนะ44เบิ้ล4แต่วันอังคารมันจะเบิ้ลมั้ยล่ะนะวันอังคารจะเบิ้ลมั้ยล่ะเอออ่ะนะก็ซื้อตามเนี้ยค่ะแต่เนี้ยทองฝันวงกลมไว้ให้แล้วครับนะคะใครชอบเลขอะไรบ้างคะ1400คอนครับแต่40เนี่ยไม่ซื้อไม่ได้เพราะว่าปลายปีที่แล้วเนี่ย1พฤศจิกายนน่ะ40ข้างบนล่างเลย40ข้างบนล่างแล้วปิงปองน้องเป็น074ครับปิงปองน้องจำได้ไหมคะเป็น074หรือ074นะไม่เอาเลข7ครับนะก็คือออก0440เลยนะคะคราวเนี้ย2005ก็ที่กันไว้อ่ะ20กับ50ก็น่าเสี่ยงเพราะว่าอะไรรู้มั้ยเลข0ไปบวกเลข2เลข0ไปบวกเลข5ไงเห็นนะครับอาจจะเป็น02หรือ05ก็ได้แล้วลูกแรกก็มี N น่ะเห็นนะก็เป็นถ้าตัดเลข4ทิ้งถ้าน้องบอกไม่เอา4หมายถึงว่า0ใกล้ตัวไหนเลขนั้นไม่มาครับถ้าน้องบอกไม่เอา4ก็จะเหลือแค่ N N0 เห็นไหมคะ N0 ก็20เนี่ยเป๊ะเลยนะ20 50แล้วเพิ่นลูกที่2ก็มี5มี2อยู่แล้วอ่ะก็เห็นว่าเนี่ยนะ202 205 502ก็วนอยู่แค่เนี้ยครับถ้าน้องบอกไม่เอา4นะก็เราก็วิเคราะห์ทอฝันก็เลยไม่เขียน25ไงแต่ถ้าเกิดออก25มาก็ดีใจด้วยถ้าเกิดคนใครซื้อกันนะเลขที่ทอฝันเขียนเนี่ยเป็นเพียงเลขที่ทอฝันชอบไม่ได้บอกว่าจะออก บางทีที่เลขที่ชอบอาจจะไม่ออกก็ได้ครับแล้ว97เนี่ยทำไมกล้าเขียนพอมันเพิ่งออกไปอาจจะออก67กระดกหัวก็ได้เอามาจากไหนทอฝันอาจารย์ทอฝันเอามาจากไหน67 97มันเพิ่งออกไป97ครับเอามาจากนี่ค่ะใครดูรู้ไหมคะว่าเอามาจากไหน67 97เอามาจากไหนอยู่ในลูกปิงปองนี่แหละค่ะทอฝันนะคะตัดเลข4ออกไงอืมเห็นไหมคะเดี๋ยวเขียนใหม่ก็ได้นะเดี๋ยวจะงงว่า67 97เอามาจากไหนมันเป็น N4 ใช่ไหมคะเป็น N40 ใช่ไหมคะครับอ่ะนี่มาอย่างนี้ A คือ N40 เดี๋ยวกำลังจะบอกว่า7มาจากไหนนะคะ7มาจากไหนทอฝันมองตัว N เนี่ยเป็น7ได้นี่ไงมองตัว N น่ะถ้าตัดตรงนี้ออกอ่ะมันเหมือนเลข7ใช่ไหมคะครับแล้ว9มาจากไหน6มาจากไหนทอฝันเติมค่ะเนี่ย9 7ทอฝันเติมหางให้มันถ้าน้องบอกว่าน้องไม่เอา4ใช่ไหมคะน้องไม่เอา4 N ก็เป็น2ได้เป็น5ได้ก็เป็น2 6 2 9 5 6 5 9หรือเป็น7 6 7 9ได้เพราะตัว N เนี่ยมันดูเป็น2เป็น5หรือเป็น7ได้ครับนะเพราะฉะนั้นทอฝันก็เลยเขียนไว้หมดแล้วค่ะในนี้นะคะเป็นที่มา2 6 2 9 5 6 5 9เห็นไหมคะแล้วก็6 7 6 6 7 9 7ครับนะฮะเพราะตัว N เนี่ยมันวางเป็นเลข7ได้ด้วยครับนะฮะ6 4มาจากไหนคะ64มาจากไหนคะไม่มีอะไรค่ะ64มาจากไหนนะ64มาจากไหน64มาจากไหนก็มาจากเลขเดิมนั่นแหละค่ะมาจาก N40 นะคะอย่างที่บอกว่าตัว O หรือเลข0เนี่ยมันเติมหางไปได้เป็น6เป็น9ได้ก็เลยซื้อ46 96 64นี่ไง40ก็เติมหางไปเลข0ถ้าใครไม่ชอบเลข0ก็เติมหางเลข0เป็น6เป็น9เป็น40จาก40เป็น46 49หรือ64 94ครับนะคะเพราะอะไรรู้ไหมมั่นใจว่าถ้าน้องหมายถึงยังเก็บ4ไว้นะถ้าไม่ถึงว่าเลข0ใกล้4แล้ว4ไม่ได้ดับนะบถ้า4ไม่ได้ดับนะมั่นใจว่าอาศีอาจจะมาตรงๆแต่4จะไปคู่กับอะไรเท่านั้นเองเนาะเพราะว่าทอฝันเพิ่งฝันเห็นว่าตัวเองโดน4ค่ะ ตัวเองโดน4ค่ะครับผมโดนเลข4จริงๆทอฝันเห็นตัวเองโดนเลข4ครับผมนะเข้าใจมั้ยโดนเลข4คืออะไรเข้าใจนะเออนะโอ้ฝันเห็นโดนเลข4อยู่เข้าใจมั้ยน้องๆข้างหลังนะ4ภาษาอีสานนั่นแหละครับนะเออเลข4อ่ะจะมาครับผมเลข4อ่ะจะมาครับเนาะเอาฝันจริงๆฝันว่าโดน4อยู่เนี่ยครับผมฝันว่าโดน4อยู่เนี่ยมันก็คืออาจจะ4อาจจะมาก็ได้นะฮะครับเออนะคะโดน4อยู่ฝันว่าโดน4อยู่อ่ะจริงๆฝันไม่เคยฝันว่าโดน4เลยเข้าใจไหมคะคือ4อาจจะมาตรงๆก็ได้โดน4อยู่โดน4อ่ะนะพ่อแม่พี่น้องแต่ว่า4เนี่ยจะไปคั่วแล้วอาจจะ4 2คนมัก4เอออาจจะไป4 2ตรงๆเลยก็ได้เพราะว่าปิงปองน้องมี4 2ก็ดูสิว่ามีอะไรมี4บ้างอ่ะถ้าทอฝันฝันว่าโดน4อยู่เนี่ยก็มี4 0 2 4มีเลข7 4เอออาจจะเป็นไม่ได้นะ7ไง7ช่างช่าง7 44 5 4 5เหรอ4 5ครับ
6494เนี่ยถ้า4มาเนี่ยโอก็อาจจะมาอย่างเงี้ยถ้า4มาจริงนะครับโอ6494ครับ4649เออนะก็ลองดูชอบไหมคะชอบ4649ไหมคะผู้ใดมักซีผู้ใดมักซีเดี๋ยวทอฝันจะตัดให้เหลือประมาณพิมพ์มาทอฝันจะตัดให้เหลือ5ตัวไหมคะแต่ไม่รับประกันนะว่าจะออกหรือไม่ออกใครอยากเห็นคุณทอฝันตัดให้เหลือ5ตัวขอหัวใจนะครับผมเดี๋ยวตัดให้เลยครับ5ตัวโค้งสุดท้ายนี้อันนี้มันย้อย5ตัวชัดๆเด่นๆนะครับมีอะไรบ้างถ้าใครชอบอันนี้ถ้ามีทุนก็ซื้อหมดเลยซื้อทั้งในทั้งนอกวงกลมเลยครับผมถ้าเกิดใครไม่มีทุนก็ไม่ต้องซื้อนะ3ตัวครับนะอาจจะเสี่ยงเกินไปให้เล่น2ตัวให้มันถูกก่อนเถอะ21ทอฝันไม่ชอบเลยทอ21อ่ะก็เลยไม่ได้วงเพราะ2112เป็นเลขที่ออกยากมากครับพอๆกับ4554หลอกยากมากครับนะคะ4004ยังจะออกง่ายกว่าก็เลยวงเอาไว้เนี่ยตามเลขปิงปองเลยเดี๋ยววันนี้อาจจะมีรับสายด้วยหลังจากที่พี่เดย์โชว์ลอตเตอรี่ครับผมถามความเห็นไงครับเดี๋ยวจะตัดให้เหลือ5ตัวก่อนที่พี่เดย์ไปลดโชว์ลอตเตอรี่แล้วนะคะครับจริงๆในวงกลมเนี่ยก็จะ5ตัวแล้วนะลองนับดูสิในวงกลมวงกี่วงคะวงกลมสีแดง1 2 3 4 5 6 7แล้วก็2050 89 89 9ตัวมันก็อาจจะยังเยอะไม่รวม3ตัวนะ3ตัวแล้วแต่บุญแล้วแต่กรรมวาสนาส่งแล้วแต่จะซื้อลอตเตอรี่ครับ9ตัวตัดออกเหลือตัดออก4ตัวไหมให้เหลือ5ไหมนะ5ตัวครับเออแต่ว่า6กับ9นี่คือถูกเป็นเลขเดียวกันนะถือว่าไปต้องไปกลับกันเองเดี๋ยวจะทำให้เหลือ5ตัวนะขอกำลังใจให้ทอฝันนะขอกำลังใจให้น้องขอกำลังใจหน่อยครับบอกกดไลค์มาเลยค่ะกดไลค์มานะครับกดหัวใจมาเลยครับกดหัวใจรัวๆนะครับขอกำลังใจให้คุณทอฝันด้วยนะครับแล้วก็พิมพ์เลยครับตัดให้เหลือ5ตัวขอ5ตัวค่ะขอ5ตัวค่ะนะครับมากลัวใจมากเลยเพราะว่าอะไรนะกลัวตัดตัวที่ถูกออกจริงๆมันจะเป็นอย่างเงี้ยกลัวตัดตัวที่ถูกออกน้องเพชรกล้าถือให้พี่หน่อยครับลูกนะครับผมนะโค้งสุดท้ายแล้วโค้งแรกเพิ่งไปเมื่อวานนี่เองก็คือคลิปหมุนปิงปองดูประมาณน่าจะ 200,000 คนละมั้งแป๊บนึงนะ 200,000 กว่าแล้วครับตอนนี้ 200,000 แล้วครับนี่200,200แล้วครับใครรอ5ตัวบ้างคะ5 หางไปกลับกันตัวเองนะคะคไปกลับกันตัวเองนะคะนะตัดให้เหลือ5ตัวแต่บางงวดทอฝันตัดแม่นเลย5ตัวทั้งหมดทั้งล่างก็มาแล้วแต่บางงวดนะนะครับแต่เราก็ไม่ได้แม่นไปทุกงวดนะฮะใครอยู่จนจบนะครับคนรักกันขออยู่จนจบนะครับนะเดี๋ยวพี่เดช